ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับผมวิลาสนะครับเป็นนักเรียนของโครงการนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับในความเป็นจริงเราเคยไหมครับเดินอยู่แล้วถูกปาด้วยก้อนหินแล้วเราโกรธไหมครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่คนที่โดนนะฮะย้อนไปในอดีตนะครับท่านนบีที่เป็นหล่อซูลของอัลเลาะห์นะครับครั้งหนึ่งท่านเผยแผ่อิสลามนะครับที่เมืองตออีฟซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมักกะนบีไปเมืองตออีฟนบีไม่ใช่รับการต้อนรับที่ดีนะครับไม่ได้ไปอย่างแขกไปเยือนเมืองนะครับสิ่งที่ท่านเจอคือท่านไปบอกนำอิสลามสู่ผู้คนผู้คนไม่ยอมรับหาว่าท่านเป็นพ่อมดหาว่าท่านเป็นนักมายากลต่างๆนานาที่ทำกับท่านนบีแกล้งได้แกล้งรวมถึงกระทั่งสั่งให้เด็กๆครับในเมืองตออีฟนะฮะคว้างปาหินใส่ท่านก้อนหินนะฮะไม่ใช่ปุยนุ่นปาใส่นบีขนาดนบีฮะเลือดอาบตัวเลือดท่วมตัวนบีของอัลเลาะห์ครับเดินออกจากเมืองตออีฟในสภาพเลือดท่วมตัวครับพี่น้องขณะนั้นนะครับมานาอิกะพบท่านนบีแล้วบอกนบีว่าทำลายไหมจะให้ฉันทำลายเมืองนี้ไหมเมืองที่เป็นศิษย์อัลเลาะห์ประสิทธิ์พระเจ้านบีบอกไม่วันนี้เขาอาจไม่รู้แต่หวังว่าวันหน้าเขาจะรู้ดูสิหัวใจของนบีถ้าท่านทำลายเมืองนี้ณวันนี้เด็กๆผู้ที่ไม่รู้เรื่องพอจะถูกทำลายไปด้วยวันหน้าเขาอาจจะรู้นบีขอดูอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดประทานนำคนของฉันให้พบกับทางนำดูนบีสิครับถ้าเป็นเราอะครับถูกแกล้งอย่าว่าแต่เลือดออกเลยครับแค่ถูกแกล้งถูกว่าครับเรายังแค้นนะครับแต่นี่นบีเลือดท่วมตัวไม่โกรธให้อภัยยังขอดุอาให้เขาอีกมูฮัมหมัดแปลว่าความเมตตานบีมูฮัมหมัดท่านมาไม่ได้เพื่อสิ่งใดครับพี่น้องท่านมาเพื่อเป็นความเมตตาของมนุษย์ทั้งผองไม่ใช่มุสลิมนะครับมนุษย์ทั้งผองนะครับวันนี้ลองถามใจเราว่าเราเจออุปสรรคเจอบททดสอบกับชีวิตเรามีแบบอย่างจากนบีไหมลองถามใจดูนะครับอีกแบบอย่างนึงนะครับนบีเผยแผ่อิสลามตามหน้าที่ของท่านจำเป็นต้องเดินผ่านหน้าบ้านหญิงชาวยิวคนหนึ่งเช่นเดิมครับนางก็ไม่ชอบท่านนบีนางก็ขอแกล้งท่านนบีทำทุกอย่างที่ทำได้ปาขยะใส่บ้างทำทุกอย่างเป็นประจำทุกวันอยู่มาวันหนึ่งครับพี่น้องนบีก็เดินผ่านปกติแต่วันนี้ไม่เห็นนางเกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีไปถามเพื่อนบ้านของนางว่าวันนี้นางไปไหนไม่เห็นนางเพื่อนบ้านบอกว่านางป่วยเท่านั้นแหละครับคนที่แกล้งท่านนบีทุกสิ่งทุกอย่างที่นางทำได้พอนางป่วยนบีขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมนางขออย่าไปเยี่ยมนางที่บ้านนะครับพอนางเห็นนบีนางตกใจครับพี่น้องตกใจเพราะอะไรเพราะนางทำท่านนบีไว้เยอะแกล้งทุกอย่างวันนี้นางไม่มีเรี่ยวแรงนางป่วยนางไม่สบายนางไม่มีทางที่จะสู้ท่านนบีได้เลยนางกลัวมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับท่านนบีเข้าไปถามความเป็นอยู่อาการเจ็บป่วยของนางเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมถามสารทุกข์สุขดิบกับผู้ที่เคยแกล้งท่านและก่อนกับท่านนบียังขอดุอากับอัลเลาะห์ให้ประทานความเยียวยาให้อาการเจ็บป่วยของนางหายเท่านั้นล่ะครับพี่น้องหญิงผู้นี้ครับขอเข้ารับอิสลามกับท่านนบีเข้ารับอิสลามโดยที่นบีไม่ได้พูดเรื่องอิสลามกับนางเลยไม่ได้พูดเลยครับแต่นางขอเข้ารับอิสลามเพราะอะไรเพราะแบบอย่างไงครับ
แบบอย่างคุณธรรมการปฏิบัติตัวที่ดีจากท่านนบีเนี่ยซื้อใจนางได้ตรงนี้ชี้ให้เราเห็นว่าอะไรการกระทำสำคัญกว่าคำพูดถูกต้องไหมครับวันนี้เราในฐานะมุสลิมคนหนึ่งเราได้บอกเรื่องอิสลามต่อชาวโลกต่อผู้คนด้วยมารยาทของเราเนี่ยแบบท่านนบีไหมลองถามใจดูนะครับเราทุกคนเคยทำผิดเราทุกคนเคยทำพลาดผมก็ไม่ใช่ผู้ที่ไม่เคยทำผิดพี่น้องก็อาจจะเคยทำผิดแต่สำคัญคือตราบใดที่เรายังหวังจะให้อัลเลาะห์อภัยให้เราเราต้องอภัยให้พี่น้องและเพื่อนมนุษย์ตราบใดที่เรายังหวังความรักจากอัลเลาะห์เราต้องรักพี่น้องและเพื่อนมนุษย์ตราบใดที่เรายังต้องการให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือพี่น้องและเพื่อนมนุษย์เสียก่อนไม่มีสิ่งอื่นใดเลยครับอย่างที่ผมกล่าวท่านนบีช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ท่านจะกลับคืนสู่อัลเลาะห์มาลาอิกะห์ขอถอดวิญญาณท่านท่านนบีไม่ได้ร้องขอสิ่งใดนะครับพี่น้องทราบไหมครับนบีร้องอุมมะตีอุมมะตีแปลว่าประชาชาตินบีร้องอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันนบีห่วงพวกเราห่วงพวกเราจะหลงทางดูสิครับวาระสุดท้ายของชีวิตนบียังห่วงพวกเราแล้วพวกเราอะครับวันนี้ใช้ชีวิตตามแบบอย่างนบีไหมเมื่อเช้าเราได้รับทราบไปแล้วนะครับนบีทิ้งไว้ให้เรากี่อย่างครับ2 อย่างคือกุรอานและซุนนะวันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องทุกคนนะครับว่าจนมาถึงชีวิตเราณเวลานี้ครับมีเรื่องอะไรไหมมีความโกรธเคืองอะไรไหมที่เราวางไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ครับที่เราโกรธมากถูกอธรรมไว้มากถูกแกล้งไว้มากแน่นอนครับมาลาอิกะห์ข้างตัวเขาจดบันทึกสิ่งที่เขาทำเขาต้องรับสิ่งที่เขาทำกับอัลเลาะห์อยู่แล้วแต่เราต้องเอาตัวเราให้รอดหากก้อนหินนี้คือความทุกข์คือความโกรธที่เรามีอยู่ในตัวทุกคนผมถืออยู่มันหนักผมแค่วางมันลงแล้วผมหันหน้าหากุรอานหันหน้าหาซุนนะห์แบบอย่างจากนบีผมไม่หนักเลยครับพี่น้องลองถามใจดูนะครับวันนี้ว่าเราหากมีความโกรธแค้นเคืองภายในใจถามตัวเองว่ามีเหตุผลอะไรที่เราจะให้อภัยเขาไม่ได้ขณะท่านนบีเป็นรอซูลของอัลเลาะห์โดนกระทั่งเลือดอาบตัวท่านมีอำนาจจากมะลาอิกะห์จะทำลายใครก็ได้ท่านไม่ทำนะครับท่านไม่ทำแล้วเราอะครับแค่ผงธุลีมนุษย์จากเศษดินนะครับจากเศษดินนะครับเทียบนบีไม่ได้เลยเราจะโกรธเคืองพี่น้องโกรธเคืองบุคคลอื่นเพื่ออะไรตัวอย่างจากนบีรุ่นท่านก่อนหน้าสมัยของท่านนะครับผู้คนปฏิเสธเยอะหยันปฏิเสธทุกหนทางจนนบียอมแล้วบางท่านก็ขอดูอาต่อแล้วว่าคนผู้นี้คนเมืองนี้กลุ่มนี้หมดแล้วขอให้อัลเลาะห์ทำลายแต่นบีมูฮัมมัดไม่เคยเลยที่จะขอให้ทำลายกลุ่มชนนบีขอแต่ขอดูอาครับขอดูอาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์โปรดนำทางคนของข้าพระองค์ด้วยเถิดวันนี้เขาไม่รู้วันหน้าเขาอาจจะรู้ลองถามใจเราดูวันนี้ถ้าเรายังไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะมุสลิมคนหนึ่งวันพรุ่งนี้เราสามารถทำได้ทุกอย่างไม่เกินความสามารถถ้าเราเดินทางตามกุรอานและซุนนะห์ของนบีสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ